นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับการมาแคมปิ้งหรือมานั่งชิลแบบบรรยากาศแคมปิ้งซึ่งพี่ต้อมและพี่เบิร์ดได้ชวนผมมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ผมก็ปฏิเสธไปแทบทุกครั้งนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกครับที่เราได้มาเจอกันในรูปแบบอย่างนี้นะครับที่ไม่ใช่ในการมาปั่นจักรยานนะครับวันนี้เรานัดกันที่ก้นอ่าวนะครับช่วงเวลาบ่าย16:00 น.ของวันหยุดนะครับผมรู้มาว่าพี่ต้อมและพี่เบิร์ดนะครับแกทั้ง2คนเนี่ยก็สะสมอุปกรณ์แคมปิ้งกันไว้ค่อนข้างเยอะแล้วครับก็รอเวลานะครับที่เราจะไปตั้งแคมป์กันส่วนผมก็ต้องเริ่มสะสมแล้วครับเพื่อจะได้ไปกับพวกพี่ๆเขานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีอาหารก็คือมีกุ้งนะครับจากพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็มีกาแฟอร่อยๆจากพี่ต้อมนะครับโดยที่แกคัดสรรมาให้กินโดยเฉพาะด้วยครับในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างเย็นแล้วนะครับเป็นเวลาบ่าย16:00มานั่งจิบกาแฟก็ยังมีฟิลนะฮะอาจจะไม่ได้หลับได้นอนนะครับคืนนี้เทปนี้ก็เป็นเทปแรกนะครับที่ผมทดลองถ่ายนะครับใช้ตั้งชื่อรายการนี้ว่ารายการคนแคมป์นะครับสำหรับมุมกล้องแล้วก็เลนส์หรืออะไรพวกนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับก็ถ้าใครมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ยินดีรับฟังครับผมสำหรับทะเลก้นอ่าวนะครับจังหวัดระยองก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับที่ยังมาเที่ยวกันอยู่ก็ไม่ได้ไร้ผู้คนสักทีเดียวนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับในช่วงเย็นๆลมทะเลพัดมาเนี่ยก็ทำให้เราผ่อนคลายได้นะครับในช่วงนี้อาหารก็เสร็จแล้วนะครับก็เราก็กินอาหารกันในช่วงเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะครับท้ายก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมและสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเราก็ฝากกดติดตามให้กันทั้งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผ่านกับเที่ยวเรื่องเดียวกันก็ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะในการทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับสุดท้ายก็ต้องไปแล้วครับวันนี้ที่ก้นอ่าวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ